เด็กๆวันนี้เจ๊ก็กลับมาขายขนมโตเกียวอีกครั้งนึงนะตามคำเรียกร้องเลยนะจ๊ะคราวนี้เนี่ยเจ๊ก็มีแป้งสูตรพิเศษมาด้วยล่ะว่าแต่จะมีแป้งอะไรบ้างก็ตามมาดูเจ๊ทำกันเลยจ้าก่อนอื่นก็ร่อนแป้งกันก่อนนะจ๊ะพอได้เนื้อแป้งที่ละเอียดแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปใส่เกลือเล็กน้อยใส่ผงฟูแล้วก็ใส่เนยลงไปเติมน้ำเปล่าครึ่งถ้วยนะแล้วก็นมสด1ถ้วยคนๆๆๆให้เข้ากันสักนิดนึงก่อนนะจ๊ะแล้วก็ใส่ไข่ไก่1ฟองคนให้เข้ากันเลยจ้าเสร็จแล้วจ้าแป้งออริจินอลของเจ๊เราก็เทใส่หม้อไว้ก่อนนะเอาล่ะต่อมาเก๋ก็จะมาทำแป้งกลิ่นใบเตยกันนะจ๊ะเก๋ก็จะใช้ใบเตยสดมาคั้นเอาน้ำเพื่อผสมแป้งกันนะหั่นใบเตยให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็บีบคั้นใบเตยจนน้ำกลายเป็นสีเขียวเลยจ้านี่เสร็จแล้วก็นำใบเตยที่เราคั้นเสร็จมากองกากออกนะจ๊ะเติมน้ำลงไปนิดหน่อยใส่นมสดเติมเกลือแล้วก็เทแป้งที่ร่อนไว้แล้วลงไปเลยจ้าคนให้เข้ากันนะจ๊ะเสร็จแล้วเปิดแล้วจ้าร้านโตเกียวหลากหลายไส้ของเจ๊กลับมาเปิดอีกครั้งตามคำเรียกร้องแล้วนะจ๊ะวันนี้เจ๊ก็มีแป้งรสดั้งเดิมอันแสนอร่อยของเจ๊นะจ๊ะแล้ววันนี้เจ๊ก็มีแป้งสูตรพิเศษด้วยนะนั่นก็คือแป้งใบเตยนั่นเองแล้วก็ยังมีแป้งสตรอเบอรี่ด้วยใครอยากกินก็เชิญเลยนะจ๊ะเปิดแล้วจ๊ะเลขเข้ามาจ๊ะเลขเข้ามาคะตรงนี้มีร้านโตเกียวด้วยล่ะค่ะหนูอยากกินมากเลยค่ะคุณแม่อ๋อลูกอยากกินอย่างนั้นเหรอจ๊ะงั้นเดี๋ยวแม่จะพาไปซื้อนะเจ๊คะเจ๊ขอซื้อโตเกียวหน่อยค่ะเจ๊คะมีไส้อะไรบ้างคะโตเกียวเจ๊ก็มีไส้ไข่นะจ๊ะมีหมูหยองปูอัดมีไส้กรอกมีไส้คัสตาร์ดมีเม็ดสีแล้วก็หมูสับจ้าอ้อแล้วตอนนี้นะจ๊ะเจ๊ก็มีแป้งสตรอเบอรี่กับใบเตยด้วยนะจ๊ะสนใจจะเอาแป้งอะไรดีจ๊ะหนูหนูเอาแป้งสตรอเบอรี่ไส้คัสตาร์ดกับปูอัดค่ะราดซอสช็อกโกแลตนะคะของฉันเอาไส้ไข่หมูสับธรรมดาราดซอสมะเขือเทศค่ะได้จ้ารอสักครู่นะจ๊ะค่ะเจ๊คะเจ๊อ้าวสว
ัสดีจ้าหนูสโนไวท์หนูลาเป็นเซลจะเอาขนมโตเกียวไส้อะไรดีจ้าวันนี้ของหนูเอาแป้งธรรมดาใส่หมูสับหมูหยองปูอัดค่ะเจ๊ราดซอสมะเขือเทศนะคะได้จ้าส่วนของหนูเอาแป้งใบเตยใส่เม็ดสีกับไส้กรอกนะคะเจ๊ราดซอสช็อกโกแลตค่ะได้เลยจ้ารอสักครู่นะจ๊ะค่ะครับซื้อตัวเกียวหน่อยครับได้เลยค่ะจะเอาอะไรบ้างล่ะคะผมขอเป็นแป้งธรรมดาสตรอเบอรี่แล้วก็ใบเตยส่วนไส้เอาอะไรก็ได้จัดมาเลยครับเจ๊อ๋อได้เลยค่ะเท่าไหร่ครับเจ๊3ชิ้น30บาทค่ะนี่ครับไม่ต้องทอนค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีจ้าหนูเมลจังสวัสดีค่ะเจ๊ขอสั่งขนมโตเกียวหน่อยค่ะจ้าจะเอาไส้อะไรดีล่ะจ๊ะเมลจังขอเป็นไส้รวม2ชิ้นเลยนะคะเจ๊เอาแป้งสตรอเบอรี่กับแป้งธรรมดาค่ะพอดีว่าจะซื้อไปฝากมิมี่จังด้วยนะคะเอาแบบพิเศษเลยก็แล้วกันนะคะเจ๊อ๋อได้เลยจ้ารอแป๊บนึงนะค่ะThank you.
จ๊หนูรีบไปก่อนนะคะจ้าเมลจังโอ้ยนี่ก็เย็นมากแล้วขายของเกือบหมดเลยนะเนี่ยวันนี้งั้นก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันรีบเก็บร้านไปเตรียมของขายพรุ่งนี้ต่อดีกว่าบ๊ายบายนะจ๊ะเด็กๆถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ